ลวดลายเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้รถแข่งแต่ละคันมีเอกลักษณ์และน่าจดจำสิบอันดับวันนี้เดี๋ยวเราพามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละลายที่เป็นตำนานมันมีที่มายังไงแล้วอยู่ในรถอะไรบ้างอันดับที่10 555ตัวถังสีน้ำเงินกับล้อสีทองกลายเป็นภาพลักษณ์ติดตัวของซูบารุที่มาของมันเป็นเหตุมาจากสเตทเอ็กเพรส555บริษัทบุรีได้เข้ามาสนับสนุนทีมแข่งซูบารุตั้งแต่สมัยยังใช้เลกาซี่แข่งขันครับซึ่งสีของแบรนด์เขาเป็นสีน้ำเงินทองและอยู่คู่กับทีมมาเรื่อยๆจนกระทั่งโคลินแมคเกรย์คว้าชัยชนะมาได้ในปี1995ภาพจำของรถแข่งสีน้ำเงินล้อทองก็ยังตราตรึงอยู่ในใจของผู้คนจนถึงแม้555 Scratchจะยุติการสนับสนุนไปแล้วซูบารุก็ยังคงเลือกใช้สีน้ำเงินคาดเหลืองและล้อทองและ WRX ก็มักจะเปิดตัวด้วยสีน้ำเงินเสมอครับกลายเป็นสีประจำตัวไปเลยอันดับที่9 Jaeger Meisterรถแข่งสีส้มคาดตัวหนังสือที่แทบอ่านไม่ออกเป็นอีกหนึ่งลวดลายที่เข้ากับรถแข่งเยอรมันสุดๆนี่คือลวดลายของ Jaeger Meister บริษัทเครื่องดื่มของเยอรมันเครื่องดื่มชนิดนี้ทำจากสมุนไพรและมีแอลกอฮอล์สูงพอสมควรเลยครับใครที่เคยลอง Jaeger Bomb มันคืออันนี้นี่แหละครับส่วนในมอเตอร์สปอร์ตจะเห็นได้ในช่วงปี 70-80 ครับโดยเฉพาะในรถแข่งเยอรมันอย่าง BMW หรือ Porscheและมีอยู่เกือบทุกรายการอันดับที่8 Pink Pig Porsche Porsche และ Sierra ร่วมกันผ่าตัดดัดแปลง917 Short Tail และ Long Tail เข้าด้วยกันเพราะอยากได้ความเร็วทางตรงแบบ917และ Handling แบบ 917K ผลก็คือรูปทรงของมันออกมาขาดขาดเกินดูผิดสัดส่วนทางทีมวิศวกรจึงเรียกมันว่า The Pigอานาโตเล่ลาพีดนักออกแบบของปอร์เช่จึงได้ไอเดียออกแบบลวดลายของรถคันนี้ให้เป็นเหมือนผังสัดส่วนของหมูครับถ้าสังเกตดีๆแต่ละส่วนของรถจะถูกแบ่งด้วยเส้นประและมีชื่อกำกับไว้มันถูกใช้ในการแข่งเลอมังปี1971และเร็วมากในรอบควอลิฟายแต่น่าเสียดายที่รอบจริงวิ่งไม่จบครับถึงอย่างนั้นมันก็กลายเป็นที่จดจำของผู้คนไปเรียบร้อยในปี2018 Porsche เอาลายนี้มาใช้อีกครั้งกับตัวแข่ง911 RSR และคว้าชัยชนะมาได้ด้วยครับอันดับที่7 Alitalia คงไม่มีลายไหนจะเหมาะกับ Lancia Stratos ไปมากกว่าลายของสายการบินอิตาลี Alitalia และหลังจากคว้าชัยชนะมาได้ถึง3ปีซ้อนลวดลายนี้ก็เหมือนกลายเป็นชุดเก่งของ Stratos เลยก็ว่าได้ครับอันดับที่6 Rodman รถแข่งลาย Rodman เป็นอีกลายที่จะลืมไปไม่ได้โดยเฉพาะบนตัวแข่งของรถแข่ง Porsche 956ที่ชนะเลอมังในปี1982แถมเข้าเส้นชัยแบบเรียงอันดับ1 2 3รอดแมนเป็นบริษัทบุหรี่จากอังกฤษและเริ่มสนับสนุนทีมแข่งของปอร์เช่ในปี1982นอกจากจะลงแข่งในรายการ World Sport Car Championship ยังมีการสนับสนุนรถแข่งแรลลี่ด้วยเช่น959ในปารีส Dakar Rally ปี1986หลังหมดสัญญากับปอร์เช่พวกเขาก็เข้าไปสนับสนุนทีม Pro Drive ในแรลลี่จริงๆแล้ว Legacy ตอนแรกจะคาดลายของรอดแมนนี่แหละครับแล้วจึงเปลี่ยนเป็น State Express อันดับที่5 Renault เรื่องราวของ 787B กลายเป็นตำนานของรถแข่งญี่ปุ่นที่ไปชนะในรายการระดับโลกและเป็นรถแข่งคันเดียวที่ใช้เครื่องยนต์โรตารีที่ทำสำเร็จนอกจากเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ชุดแข่งสีส้มเขียวก็กลายเป็นเครื่องแบบเกียรติยศลายนี้ได้มาจากการสนับสนุนของ Renault หรือ Kabuchi Gaisha Renault บริษัทผลิตเสื้อผ้าเก่าแก่ของญี่ปุ่นซึ่งเคยรุ่งเรืองสุดๆในยุค90และกิจการเริ่มถดถอยในปี2003ล่าสุดเพิ่งประกาศล้มละลายไปเมื่อปี2020
ถึงอย่างนั้นชื่อของเขาและลวดลายก็จะถูกผูกติดกับเรื่องราวของ 787B ไปตลอดกาลครับใครยังไม่ได้ดูตอนนี้อย่าลืมไปดูด้วยเราตั้งใจทำมากๆเลย Special Festival of Speed Welcome for Valentino Rossi when he comes past you. Here he is under the bridge. อันดับที่4กับลายของกัฟเรซซิ่งเป็นอีกหนึ่งลายที่อยู่กับรถแข่งระดับตำนานหลายคันโดยจะมีสีพื้นสีฟ้าตัดด้วยลายสีส้มและเก็บขอบด้วยสีน้ำเงินเข้มเป็นไปตามสีโลโก้ของกัฟบริษัทน้ำมันสำหรับรถแข่งที่ใช้ลายนี้มีหลากหลายมากครับเช่น 917K คันนี้ก็เป็นอีกคันที่โคตรตำนานเพราะนอกจากเป็นแชมเปี้ยนเลอมังปี70และ71มันยังเป็นรถที่สตีฟแมคควีนใช้ในหนังเรื่องเลอมังแต่ที่อยากจะพูดเป็นพิเศษคือลายสีฟ้าส้มบน Ford GT40 จากเลอมังปี1969ขับโดยแจ็คกี้อิกซ์ความเป็นตำนานของปีนี้คือการประท้วงของแจ็คกี้ครับในสมัยก่อนการแข่งจะเริ่มด้วยการวิ่งไปขึ้นรถซึ่งแจ็คกี้แกมองว่ามันไร้สาระแถมยังอันตรายเขาเลยประท้วงเชิงสัญลักษณ์ด้วยการเดินไปขึ้นรถซึ่งผลปรากฏว่าหลังจากผ่านไป24ชั่วโมงเขาก็คว้าชัยชนะมาได้พิสูจน์ให้เห็นว่าการวิ่งไปขึ้นรถไม่ได้มีผลกับการแข่งแต่อย่างใดธรรมเนียมนี้เลยเลิกทำกันไปในที่สุดครับอันดับที่3 Castrol รถแข่งสีขาวคาดด้วยเส้นโค้งสีเขียวและแดงแน่นอนว่ามันคือลายของ Castrol ลายนี้ถูกใช้ในรถแข่งหลากหลายประเภทและหลายรายการมากๆครับเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะประทับใจกับ Supra JGTC คันนี้แน่ๆเพราะน่าจะเคยเล่นกันใน Grand Turismo สำหรับลายของ Castrol จริงๆแล้วมีลายอีกแบบด้วยอย่างอันนี้อยู่ใน NSX แชมป์ JGTC ปี2000แต่ที่ติดตาและอยู่ในความทรงจำก็คงจะเป็นสีขาวคาดลายเขียวแดงนี่แหละครับอันดับที่2 Martiniลายเส้นและลวดลายของมาร์ตินี่อยู่กับมอเตอร์สปอร์ตมาอย่างยาวนานในจุดเริ่มต้นก็เป็นเพียงการติดชื่อบริษัทมาร์ตินี่แอนด์รอสซี่ไว้ข้างแก้มหน้าก่อนจะเริ่มเห็นเป็นโลโก้ครั้งแรกในปี1968บนตัวแข่ง Porsche 910จะเริ่มมาเห็นลายจริงก็หลังช่วงปี1970เป็นต้นไปรถแข่งลายมาร์ตินี่ที่ได้แชมป์มีอยู่หลายคันเหมือนกันครับเป็นอีกลายที่เราเชื่อว่าน่าจะเป็นที่ถูกใจของใครหลายๆคนรางวัลชมเชย Falcon Thai ลายของบริษัท Falcon Thai John Player Special น้อยครั้งที่เราจะได้เห็นรถแข่งสีดำและ Lotus กับลายสีทองของ John Player Special ก็เป็นอะไรที่ดูดีเข้ากันสุดๆRed Bull Racing ไม่น่าเชื่อว่าบริษัทเครื่องดื่มชูกำลังจะกลายเป็นผู้เล่นระดับแนวหน้าในการแข่ง F1 ลายกระทิงพุ่งของ Red Bull Racing จึงดูทรงพลังขึ้นมาทันทีอันดับ1 Marlboro เสียงเครื่องยนต์ V12 ที่กรีดร้องกับลำตัวสีขาวตัดแดงเป็นอะไรที่เห็นแล้วลืมยากครับและทำให้นึกถึงตำนานที่ล่วงลับไอตันเซนนาลายนี้เป็นของผู้สนับสนุนที่ต้องจะเล่นปอดคุณอย่างมาโบโลอีกคันที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวก็ต้องคันนี้เลยครับ Evolution ของ R. Tommy มะเขือแน่นจะเห็นได้ว่าหลายๆลายที่พูดมามีทั้งของมึนเมาและขม่าวอัดแท่งซึ่งเหล้าเบียร์นี่เท่าที่เรารู้มาไม่ได้มีการแบนแต่บุหรี่ส่วนใหญ่จะถูกแบนครับเรื่องสนุกๆก็คือเขาก็ทำการเลี่ยงโดยการดัดแปลงโลโก้ให้กลายเป็นบาร์โค้ดใครที่สงสัยว่าบาร์โค้ดบนรถแข่งของ Ferrari ช่วงปลายปี2000มันคืออะไรมันคือโลโก้ของ Marlboro เอามาดัดแปลงนี่เองครับเอาล่ะขี้เกียจเล่าแล้วจริงๆแล้วมันจะมีลวดลายสวยๆที่หลายคนน่าจะจดจำได้ดีอีกหลายลาย10อันดับวันนี้เราเลยขอหยิบมาเฉพาะลายที่เป็นสปอนเซอร์หลักถ้าสังเกตดูดีๆจะเห็นได้เลยว่าไม่มีลายของทีมโรงงานเท่าไหร่ครับก็เอาเป็นว่าถ้าตอนนี้ถูกใจโดนใจแล้วอยากไปต่อก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้กดติดตามช่องเราแล้วเจอกัน